โฆษกบชน.พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกครับก็ได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าในส่วนของนครบาลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปสอบนะว่าตำรวจจราจรตามคลิปมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในรถเบนซ์อย่างไรแล้วไปขับรถนำเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดวินัยปล่อยปะละเลยผิดกฎหมายอาญาด้วยหรือไม่เดี๋ยวไปฟังทางโฆษกบชน.ฮะว่าในส่วนของนครบาลตอนนี้เร่งให้เร็วที่สุดแต่ว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล5เนี่ยแจ้งไว้ในก็ภายใน3วันนะครับถ้าว่าในเรื่องของความผิดกฎหมายในเรื่องของความผิดกฎหมายก็ไม่ได้มีในเรื่องของในเรื่องของผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของวินัยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าในการกรณีของการไปนำดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆไหมคือจะเร่งในการสอบนะฮะแล้วจะมีการเชิญนะทั้งคนขับรถเบนซ์หมอบุญเนี่ยมาให้ข้อมูลนะก็จะไปพิจารณาดำเนินการค่ะส่วนตำรวจที่ไปขับเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนขับรถเบนซ์หรือเจ้าของรถเบนซ์คนที่อยู่ในรถเบนซ์หรือไม่แล้วก็มีความผิดทางวินัยปล่อยปะละเลยผิดกฎหมายอาญาด้วยหรือเปล่าทั้งหมดจะมีการสอบสวนค่ะนะเบื้องต้นเนี่ยคือ1ผมจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยขีดเส้นใต้ไปแล้วว่าบอกตำรวจบอกแล้วนะว่าตามระเบียบข้อบังคับเนี่ยคนที่อยู่ในรถเบนซ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่อยู่ในข่ายที่จะมีรถตำรวจนำใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าไปนำเนี่ยผิดแง่ๆค่ะแต่ทีนี้เห็นแล้วนี่ว่าเข้าข่ายไปนำหรือเปล่าก็ต้องไปสอบเอารายละเอียดออกมาให้ได้แต่เบื้องต้นก็ย้ายขาดก็แสดงว่ามีนัยยะอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันนะคะ